ทีนี้เรามาดูเรื่องผับ Mountain View ที่ไฟไหม้กันไปจนเกิดเหตุโศกนาฏกรรมก็ได้เพราะเสียชีวิตและบาดเจ็บเยอะเหลือเกินนะคะเกิดขึ้นเมื่อสิงหากันยาตุลานี่พฤศจิกายังไม่ครบ3เดือนดีปรากฏว่ายังไงรู้ไหมคะทำไมฮะมีสถานที่แห่งใหม่เปิดในที่ดินเดิมชื่อว่าเนเวอร์แลนด์เขากำลังตรวจสอบกันอยู่นะคะเพราะว่าผู้ว่าสั่งแล้วว่าที่เนี้ยปิดไป5ปีรวมถึงที่ดินด้วยนะคะทำไมถึงยังมีที่ใหม่มาตั้งและลักษณะร้านก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยเนาะเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเป็นร้านกินดื่มใช่มีดนตรีเล่นมีอาหารให้ทานอย่างเงี้ยค่ะมีเหล้าขายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวเขาตรวจสอบเจ้าของก่อนตรวจสอบว่าที่ดินโฉนดมันตรงกันแปลงเดียวกันไหมนะคะถ้าหากแปลงเดียวกันยังไงก็ผิดกฎหมายชัดเจนนะคะค่ำเมื่อวานนี้พลตบตรีนันทวุฒิสุวรรณละอองค่ะรองผู้บัญชาการภูธร2รักษาการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรชลบุรีนะคะแล้วก็นำกำลังสภ.ภูตาหลวงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสัตหีบไปตรวจสอบเนเวอร์แลนด์นี่แหละค่ะเมื่อวานนี้เปิดวันแรกนะคะลักษณะคล้ายเมาเทนบีเมาเทนบีนี่จะเป็นผับปิดแต่ว่าเนเวอร์แลนด์จะเห็นว่าค่อนข้างโล่งนิดนึงนะคะแต่ว่ามีการออกแบบปลูกสร้างมาใหม่นะคะเมาเทนบีเพิ่งผ่านการสูญเสียกันไปอ่ะ5สิงหานี่เองนะคะเจ็บไป40เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่26คนนะคะหลายเรื่องยังอยู่ในกระบวนการอยู่เลยค่ะท่านบอกว่าหลังจากการตรวจสอบทราบว่าเปิดเป็นร้านอาหารมีดนตรีมีขายเหล้าเชิญเจ้าของร้านไปที่ภูตาหลวงเพื่อพูดคุยแล้วก็ขอเอกสารเพิ่มเติมแล้วดูว่าโฉนดแปลงเดียวกันเปล่าถ้าใช่ก็ผิดตามคำสั่งท่านผู้ว่าชลบุรีนะคะเพราะว่าต้องติด5ปีเป็นอะไรถ้าหากว่าผิดกฎหมายยังไงท่านก็จัดการขั้นเด็ดขาดนะคะไม่เอาไว้แน่นอนค่ะเดี๋ยวต้องรอดูใบอนุญาตก่อนนะคะฟังตำรวจดูค่ะนะครับมาตรวจสอบว่าตามคำสั่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีที่ให้ปิดสถานที่นะครับคือ Mountain Bee เป็นเวลา5ปีนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณในโฉนดผืนเดียวกันนะครับกับ Mountain Bee นะครับเดี๋ยววันนี้เราต้องกลับไปตรวจสอบนะฮะแล้วเอาทางเจ้าของร้านนะครับไปที่สภ.เพื่อให้เขาแสดงเอกสารนะครับถ้าเราตรวจสอบแล้วร้านที่เปิดนะครับอยู่ในบริเวณเดียวกันโฉนดเดียวกันตามที่ผู้ว่าสั่งก็ผิดข้อหาอะไรที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเราจะดำเนินการพิจารณานะครับในส่วนอื่นให้ปิดไปก่อนจนกว่าจะมีใบอนุญาตนะครับอะไรต่างๆให้ครบถ้วนตามกฎหมายทีนี้เสียบีเจ้าของ Mountain View เนี่ยล่ะค่ะได้โพสต์ Facebook หลังจากรู้ว่าตำรวจไปตรวจสอบที่เนเวอร์แลนด์นะคะเสียบีหรือว่าพงศิริปั้นประสงค์ค่ะโพสต์อย่างนี้ถึงประเด็นที่ถูกสงสัยเขาเองก็เขียนข้อความว่าเขาออกมายอมรับผิดตั้งแต่แรกและชดใช้ในสิ่งที่ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นเลยชีวิตผมพังทลายเงินที่ผมพยายามหามาทำกินตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้นำมาเยียวยาและเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดทรัพย์สินที่มีพร้อมจะขายหาเงินมาเยียวยาไม่เคยเพิกเฉยแต่ตอนนี้ผมจำเป็นต้องทำมาหากินและขอโอกาสให้เจ้าของกิจการใหม่ได้ทำมาหากินอย่าโจมตีร้านเพราะร้านและพนักงานไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้โอกาสพนักงานทุกคนได้มีงานทำให้พวกเขาได้มีรายได้เพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวส่วนตัวจะพยายามดิ้นรนหาเงินมาชดใช้และเยียวยาต่อไปถึงแม้ไม่ได้มากตามที่ทุกคนขอแต่ผมก็พยายามครับที่ด่าว่าผมเลวระยำสันดานต่ำไม่มีจิตสำนึกผมยอมรับผิดเองครับครับก็ไกลๆว่าที่เป็นของเสียบีใช่ไหมใช่แล้วก็อาจจะปล่อยเช่าให้เจ้าของใหม่บอกแบบนั้นทีนี้เมื่อวานนี้ทีมข่าวช่อง8โทรศัพท์ไปพูดคุยเปิดใจกับคุณฟ้องนะครับภูรินัทไม้เจริญเป็นหนึ่งในผู้ที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมาเทนบีว่ากรณีที่พื้นที่เดิมเปิดร้านใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็เดินหน้าทำธุรกิจลักษณะแบบเดิมเนี่ยในขณะที่คนเจ็บหลายๆคนตอนนี้ยังเข้าออกโรงพยาบาลยังผ่าตัดกันไม่เสร็จเลยเนี่ยนะฮะคุณฟ้องรู้สึกยังไงบ้างคุณฟ้องบอกว่าส่วนตัวนี้ผมไม่โอเคเลยเพราะได้ยินข่าวว่าเขาเปิดร้านใหม่ทั้งๆที่การเยียวยาก็ยังไม่เสร็จสิ้นและยังไม่ดีพอในขณะที่หลายคนต้องเดินทางเข้าออกโรงพยาบาลผ่าตัดกันอีกหลายรอบอีกฝั่งนึงเหมือนจะใช้ชีวิตกันปกติเจ้าตัวบอกรู้สึกแย่ฮะเพราะรู้มาว่าวันโปรโมทเปิดร้านใหม่เนี่ยแจกเครื่องดื่มลูกค้านะคุณฟ้องมองว่ามันสวนทางกับการเยียวยามากเลยจ่ายเงินมาจ่ายแบบเป็นรอบๆไม่พอค่ารักษาค่าเดินทางค่าทำแผลค่าผ่าตัดมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับฮะเงินเยียวยาที่จ่ายมาคุณฟ้องบอกว่ามันเสี้ยวเดียวเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะฟังเสียงคุณฟ้องหน่อยครับเขาโปรโมทร้านใหม่อะครับแบบเขามีการแบบแจกเครื่องดื่มให้ลูกค้า
ไรอย่างเงี้ยครับแบบคนที่มาร้านเขาคนนั้นผมก็งงว่าเขามีปัญญาแจกเครื่องดื่มให้ลูกค้าครับแจกเหล้าครับเขาแจกเหล้าฟรีให้ลูกค้าแต่กับคนเจ็บที่ยังเจ็บอยู่ตอนเนี้ยครับเขาไม่เห็นหัวเลยครับใช่เขามาเยียวยาอะไรบ้างไหมครับเบื้องต้นเขาให้เงินมาเป็นละลอกครับในช่วงแรกๆที่เกิดเหตุก็คือให้มาแต่ก็ไม่พอค่ารักษาคือผมอยู่โรงพยาบาลมาเดือนหนึ่งครับเขาก็ให้เงินในช่วงเวลานั้นนะที่ผมอยู่โรงพยาบาลก็คือให้มาทีละนิดแต่ก็คือไม่พอค่ารักษาคุณฟ้องฝากถึงเสียบีนะครับบอกว่าต้องการการเยียวยารักษาที่ดีกว่านี้ทางร้านน่ะอาจจะมองว่าทำไปแล้วแต่อยากให้ลองคิดว่าเพียงพอเหมาะสมแล้วหรือไม่ชีวิตคนอื่นมีค่าแค่นั้นหรอตั้งแต่เกิดเรื่องไม่เคยเห็นเจ้าของทักมาหามีเพียงแค่ผู้จัดการร้านที่เป็นคนดำเนินการนะฮะคุณฟ้องบอกว่าไม่รู้ว่าตั้งใจรับผิดชอบจริงหรือไม่แล้วที่เสียบีอ้างว่าขอโอกาสทำงานหาเงินจะได้เอาเงินมาจ่ายเยียวยาคนเจ็บก็ไม่รู้พูดจริงไหมหรือพูดไปเรื่อยเพราะไม่มั่นใจว่าถ้าได้เงินมาแล้วจะมาเยียวยาผู้บาดเจ็บจริงๆหรือเปล่าครับคือหลายคนก็ยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่นะคะเวลาเลี้ยวไปมองเนี่ยค่ะโดยเฉพาะสถานที่ที่เกิดเหตุนี้ภาพแห่งความสูญเสียมันยังไม่จางหายไปเลยนะเอาจริงๆอ่ะตั้งแต่5สิงหาคมที่ผ่านมามันเหมือนเมื่อวานนี้สำหรับคนที่สูญเสียเพราะชีวิตเขาเปลี่ยนจริงๆนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง